ขับรถที่จีนมีคะแนนด้วยนะครับถ้าคนโดนหักคะแนนหมดคุณอาจจะต้องไปสอบใบขับขี่ใหม่นะครับโดยคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับเราพูดถึงเกี่ยวกับความยากของในการซื้อรถของจีนนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการขับรถของจีนบ้างนะครับจริงๆแล้วนะครับว่าที่จีนถ้าเกิดว่าคุณจะขับรถนะครับคุณต้องมีใบสองใบนะครับใบขับขี่กับทะเบียนรถถ้าเกิดประเทศเราก็จะอารมณ์ทะเบียนรถของเรานะครับโดยที่ในทะเบียนรถก็จะเป็นข้อมูลของรถยนต์แล้วก็เจ้าของนะครับส่วนใบขับขี่นะครับก็จะเป็นข้อมูลของผู้ขับขี่ทีนี้ระบบของจีนเขาก็จะมีระบบคะแนนทั้งหมด12คะแนนนะครับแล้วก็การผิดกฎจราจรต่างๆนะครับมันก็จะมีการหักคะแนนกันไปนะครับแต่ว่ามันก็คือไม่ใช่ว่าหักอย่างนี้ตลอดไปมันก็จะมีการที่จะบวกคะแนนคืนกลับมาบ้างนะครับแต่ถามว่าถ้ากว่า12คะแนนเนี่ยหายไปหมดเลยเราจะยังไงนะครับถ้ากว่า12คะแนนหายไปหมดนะเท่ากับว่าปัดไปขับขี่อันนั้นนะครับก็จะโมฆะนะครับเราอาจจะต้องไปสอบใหม่และถ้ากว่าบางกรณีที่หนักๆหน่อยอาจจะไม่สามารถขับรถไปตลอดชีวิตก็เป็นได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือกฎจราจรการขับขี่รถยนต์ที่จีนนะครับคนรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับเราเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ